อะไรกันเนี่ยมาเข้าไมค์ก่อนที่นี่มีอะไรอ่ะให้เข้าไมค์เลยตกใจเลยเอาถามความรู้สึกที่มารับตำแหน่งก็ต้องขอบคุณท่านรองอนุทินชาญวีรกุลนะคะที่ท่านให้ความสำคัญแล้วก็ให้มาเป็นประธานคณะที่ปรึกษาในวันนี้ค่ะพอดีตั้งไว้ตั้งแต่วันที่27ธันวาคมมกราคม2564แต่พอดีที่มีภารกิจเยอะนะคะทางภาคใต้ก็เพิ่งจะว่างวันนี้ค่ะก็เลยเข้ามากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ค่ะพอตอนนี้เนี่ยพอเรามีตำแหน่งเนี่ยมันก็จะมีการตั้งคำถามว่าเราถูกทางปปช.ชี้มูลว่าคราวนั้นตรงนี้อยากให้ชี้แจงนิดนึงว่าข้อที่จริงเป็นยังไงอ๋อจริงๆตอนที่โดนคดีของปปช.นะคะมันหมดไปแล้วอะค่ะเพราะว่ามันตัดสิน5ปีตั้งแต่2ปี250056นะคะเพราะนั้นคำตัดสินเนี่ยมันเลยเวลาไปแล้วอะค่ะก็จริงๆมา5ปีใช่ไหม56ถ้าเกิด58 59 60 61ซึ่งมันก็หมดไปตั้งแต่ปี61แล้วค่ะแต่พอดีด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะก็มีปัญหาเรื่องถึงจะเก็บพวกกินไม่กินก็ต้องหมดสวัสดิภาพนะคะแต่ว่าในเรื่องของวาระเสร็จไปตั้งปี61ก็คือยืนยันความพร้อมยืนยันในความพร้อมทั้งทางกฎหมายแล้วก็มีความพร้อมค่ะเพราะว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยมันหมดไปตั้งปี2561นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือเรื่องพรรคท่านอนุทินท่านรองนายกท่านได้ให้โอกาสนะคะตั้งเป็นประธานคณะที่ปรึกษาของท่านนะคะมีหน้าที่ก็คือให้ช่วยดูแลในทางภาคใต้ในกระทรวงหลักๆที่พวกเราดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคมนาคมสาธารณสุขแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะอันไหนที่เป็นปัญหาอุปสรรคอันไหนที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ท่านก็ให้ไปประสานงานและโดยเฉพาะวันนี้นะคะของพัทลุงเองเราก็ได้เป็นกัญชาต้นแบบของภาคใต้ด้วยเรื่องกัญชาก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ท่านได้มอบหมายให้ดิฉันเองที่เป็นประธานคณะที่ปรึกษาได้ดูแลในจังหวัดพัทลุงรวมถึงจังหวัดอื่นที่จะขยายด้วยค่ะตำแหน่งนี้มันเป็นในฐานะที่เราเป็นอย่างว่าช่วงนี้มีเคยไหมคะว่ากระทรวงในส่วนของรัฐมนตรีค่ะท่องเที่ยวอ่ะค่ะได้ยังมีอยู่ไหมคะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างที่ทราบกันอยู่เรื่องกระทรวงท่องเที่ยวคงไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะเพราะวันนี้จริงๆการท่องเที่ยวเราก็เดินไปไกลมากในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นนโยบายหลักของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าทำยังไงก็แล้วแต่ต้องให้การท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยได้เดียวกันแล้วก็ได้สร้างเศรษฉกิจฐานรากให้มากที่สุดนะเพราะนั้นก็ทำไปเยอะเยอะจะคิดว่าคงไม่เกิดมาทางการเมืองเลยตำแหน่งประธานที่ปรึกนี่มันไม่เคยมีทางการเมืองหรือว่าอันนี้เป็นตำแหน่งไม่เคยมีเหรอคะประธานอะประธานไม่มีประธานคณะไม่เคยมีค่ะเป็นแค่เคยมีนะคะเพราะก่อนที่จะตั้งเนี่ยก็ได้สอบถามทางพรรคนะคะว่ามีหรือเปล่าตำแหน่งนี้ทางพรรคก็ยืนยันว่ามีนะคะมีค่ะประธานโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะเขาเรียกกันรัฐมนตรีทีเอ๊ะทำไมคะอะไรไม่ถามที่เป็นนักมันต้องขัดมันต้องเข้าคอรมอมันต้องเข้าคอรมอเลยเอ้ยมันผ่านไปแล้วอ๋อไม่ต้องเข้าคอรมอค่ะอันนี้ไม่ต้องเข้าอันนี้มันขึ้นกับท่านเลยท่านรู้สึกใจเอาขึ้นขึ้นกับท่านคนเดียวมันตีทีขอบคุณนะท่านขอบคุณทุกท่าน